Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. พบกับผม Abdul Aziz Abdul Salam ในข่าวต้นชั่วโมงครับ สภาคองเกรสมีมติเห็นชอบผ่านร่างกฎหมายจัดสรรงบประมาณและเพิ่มเพดานหนี้ด้วยจำนวนเสียง 285-144 เสียงสิ้นสุดวิกฤตชัตดาวน์วันนี้สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐหรือสภาคองเกรสที่มีพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากได้มีมติผ่านร่างกฎหมายจัดสรรงบประมาณและเพิ่มเพดานหนี้เป็นที่เรียบร้อยด้วยคะแนน 285-144 เสียงซึ่งจะเป็นการสิ้นสุดวิกฤตชัตดาวน์และจะทำให้หน่วยงานของรัฐที่ปิดตัวลงไปถึง 17 วันจะกลับมาเปิดทำการได้อีกครั้งทั้งนี้สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านร่างกฎหมายเพิ่มเพดานหนี้และการจัดสรรงบประมาณสำหรับการดำเนินงานของรัฐบาลไปจนถึงวันที่ 15 มกราคมและจะปรับเพิ่มเพดานหนี้ไปจนถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ปีหน้าตามที่วุฒิสภาเห็นชอบด้วยมติ 81-18 เพียง 1 ชั่วโมงก่อนที่จะถึงเส้นตายก่อนวันที่ 17 ตุลาคมตามเวลาท้องถิ่นสำหรับขั้นตอนต่อไปหลังจากทั้ง 2 สภาเห็นชอบในร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับแล้วก็จะส่งต่อไปให้ประธานาธิบดีบารักโอบามาลงนามที่ทำเนียบขาวเพื่อบังคับใช้ทันทีทั้งนี้นายแฮร์รี่รีดผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาจากพรรคเดโมแครตกล่าวว่า บรรดาลูกจ้างของรัฐที่ต้องหยุดงานไปตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเนื่องจากความผิดพลาดของสภาต้องได้รับเงินชดเชยตามจำนวนปกติพบกับข่าววายครั้งต่อไปในเวลา 14 นาฬิกาอินชาอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์